ละครเวทีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานน่าสนใจเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็อัดเต็มค่ะถือว่าเป็นละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องที่ทำได้ดีมากค่ะเราไปทำความรู้จักกับผู้กำกับและนักแสดงละครเวทีเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะโฟนะคะวิศรุโสภาวางค่ะทำหน้าที่นะคะกำกับนะคะกำกับการแสดงของละครเวทีเรื่อง Morning Mondo นะคะเดินทางสุดขอบฟ้าตามหาแผ่นดินใหม่นั่นเองนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากพลังศรัทธาของมนุษย์ที่จะเดินทางไปโลกใหม่ซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าโลกใหม่เนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่จริงอย่างเหมือนแบบชีวิตมนุษย์นะคะเปรียบเหมือนเรือลำนึงค่ะที่ต้องเดินทางตามท้องทะเลเจอคลื่นเจออุปสรรคสุดท้ายแล้วจะเจอสิ่งที่คิดฝันไว้หรือไม่เนี่ยค่ะก็สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของมนุษย์ตนเองคนที่มาดูละครเวทีเรื่องนี้นะคะอยากให้เหมือนแบบมีพลังในชีวิตแล้วก็มีพลังศรัทธาในชีวิตกับการดูละครเวทีเรื่อง Morning Mondo เดินทางสุดขอบฟ้าตามหาแผ่นดินใหม่ค่ะครับสวัสดีครับผมมาร์คสอนทัศน์บัวงามนะครับผมนิเทศศาสตร์การแสดงปี4ครับรับบทเป็นก๊าซครับผมเป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวมอนโดครับบุ๊คครับธเนศเชื้ออ้วนนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ปี1ครับรับบทเป็นมาเชลมอนโดพี่ชายคนโตของตระกูลครับคาแรคเตอร์ของผมนะครับก็จะเป็นคนที่แบบผงผางเนาะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอควรประมาณว่าไม่ยอมให้ใครมาดูถูกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คาแรคเตอร์ของผมก็มีความมุ่งมั่นสูงรักครอบครัวต้องการที่จะให้ครอบครัวไปมีความสุขไปยังโลกใหม่ที่ดีกว่านี้ครับสวัสดีค่ะชื่อเค้กนะคะในเรื่องก็จะรับบทเป็นคาราเบลล่าค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยจะเป็นลูกคนรวยจะเป็นลูกคนหนูก็จะแบบก็จะไม่ค่อยอะไรมากแต่ว่าจะคอยแบบมองพระเอกตลอดเวลาช่วยเหลือพระเอกตลอดเวลาที่เขาแบบอยู่บนเรือแล้วเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยช่วยตลอดในเรื่องรับบทเป็นเจสสิก้าค่ะมีความมั่นใจตัวเองสูงค่ะแล้วก็เหมือนเขาทำทุกอย่างเพื่อไปโลกใหม่ค่ะอยากไปโลกใหม่กับพ่อถึงแม้ว่าอาชีพที่เขาทำเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยร่างกายหรืออะไรก็ตามค่ะก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่ปี4การแสดงค่ะแล้วก็ขอบคุณคนดูมากที่แบบสนใจละครเรื่องนี้เพราะบัตรขายเร็วมากขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่สนใจสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบการทำละครเวทีหรืองานด้านสื่อสารมวลชนละก็คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็ยังมีอีกสาขามากมายให้เพื่อนๆและน้องๆได้เลือกเรียนค่ะ